ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์คนที่ใส่หูฟังต้องเป็นคนที่มีปัญญาที่ดีที่สุดโจอี้ฮัวติดครับเดี๋ยวก่อนนะโจอี้จะใส่เลยโดยที่โจอี้ยังหันหลังให้กล้องอยู่เนี่ยนะคนที่ไม่เข้าตาพูดด้วยพูดด้วยพูดคนที่ไม่เข้าตาพูดด้วยคนที่ไม่เข้าตาพูดดิพี่ป๊อปปองกูลไม่ใช่เป็นสัตว์มันเหี้ยตะกวดตะกวดถูกไปไหนไปไหนเอาเนี่ยนี่เลยฉันอยู่ตรงนี้พูดเกียดมันสนุกจริงๆตอนนี้บอกเลยว่าเกียดโมดที่ตัวเขาไม่ได้มาเอามงเขามาเอามีมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่ปาร์ตี้ที่ขยี้ความงาในค่ำคืนนี้ขอต้อนรับทีมแรกนำทีมมาโดยตลกเลยข้ามนักร้องและมือกีตาร์โมดไททัสมีต่อด้วยหนุ่มมาเซอร์ที่ชอบขอเบอร์ไปทั่วเพื่อจะไปฮัลโหลมาม่าจ๋ายไททัสมีและต่อด้วยนักร้องเสน่ห์แรงผู้มีเสียงสูงปี๊ดเจ้าของเพลงหน้าหน้าทองโจอี้ภูสิทธิ์และอีกหนึ่งทีมนำทีมมาโดยเจ้าหญิงแห่งวงการขึ้นเทรนด์สวิตเตอร์ดีเจมะตูต่อด้วยดีเจวัยเก๋าที่ข้อเข่าเริ่มไม่ทำงานอาไก่สมพรและพิธีกรอารมณ์ดีผู้เชี่ยวชาญด้านซีรีส์วายอตุ๋ยพุทธชาและที่ขาดไม่ได้พิธีกรเจ้าของปลาคาร์ฟหนีภาษีวิลลี่แม็กอินทอสหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์พบกับความฟินขั้นสุดฝันจนหยุดไม่อยู่ในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันนี้บ้านไหนฝรั่งแทบแตกเมื่อโจอี้ภูวศิษฐ์และไททัสมิธมาขอวางไมค์สร้างความฮาแบบนอนลิมิตไปกับ3ใบเถาแห่งวงการวิทยุพร้อมลุ้นเอาใจช่วยให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทจะสนุกสนานสถานโลกกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับปาร์ตี้สุดฮาที่จะพาพวกคุณโยกปอดไปกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อะไรนะคุณไม่พอใจอยากเห็นเต้นอีกดนตรีมาไปเขาจ้างมาเล่นเกมไม่ได้จ้างมาเต้นก็ง่ายๆเราก็จะมีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับครับสภาพไม่ไหวนะครับทางช่องโมโน29แห่งนี้เราเต้นกันมันมากเชิญนั่งตามสบายเลยครับ
วันนี้ต้อนรับนะครับดีเจที่แฮปปี้ที่สุดในวงการกับนักร้องหนุ่มแห่งปีคิวยาวมากๆกว่าจะมาได้นะครับผมวันนี้คุณมาปะทะกันสองทีมนี้ขอต้อนรับ3คนยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าพวกเราเป็นคนเรียบร้อยไม่มีอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางนะครับไม่เคยมากันทั้ง3เลยฮะไม่เคยเลยหนีไปนักร้องมาอยากร้องอยากเต้นได้เลยนี่คือซีสมายนะฮะเขาเป็นสไตล์แบบว่าเพื่อชีวิตใช่ไหมร็อกร็อกเพื่อชีวิตถูกแล้วดูแบบบ้าๆเป็นไหมคุณสามารถทำอะไรที่มันแบบออกนอกลู่นอกทางได้ไหมนี่ไงตอบเร็วตอบเร็วดูเขาเต้นก่อนเมื่อกี้ก็ได้พูดได้ใช่ไหมคะคุณชุมโมสขาวหนาวเหรอฮะถึงได้ใส่แจ็คเก็ตอะไรเองครับคิดด้วยอ่ะต้องมีเวลาพอฟิลศิลปินฟิลแต่ถ้าอยู่บนเวทีนี้ไม่ธรรมดานะโมสเนี่ยทำไมคะทำไมฮะโอ้สุดสุดทำไมยังไงเนี่ยร้องเพลงดีดิเพลงอะไรคะเพลงของเขาเองเนี่ยไม่ต้องขยี้ตั้งแต่แยกกับน้องโจมาเนี่ยเปลี่ยนคนละโมสคนละโมสอ่ะถ้างั้นโดนซะเลยมดคุณไปแล้วตอบคำเดียวจ่ายดีกว่าจ่ายครับครับใน2คนนั้นคุณชอบคนไหนครับเฮ้ยถามอะไรถามอย่างนี้ได้หรอถามอะไรผมถ้าเป็นผมจะตอบว่าใครก็ได้ใครก็ได้อะไรนะใครก็ได้พูดแล้วนะเขาจุกตายเลยได้ข่าวว่าชอบกินบึ๊กหัวหน้าทีมของเราพิมโรสสวัสดีครับคุณพิมโรสคุณทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็น Area Manager อยู่แบรนด์ร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารปิ้งย่างค่ะชื่ออะไรอ่ะโตไก่ค่ะเจฟเฟอร์นิทและสลองค่ะแล้วคุณเป็น Area Manager ใช่ค่ะคือคุมร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีไม่หนาวเลยเหรอฮะแอร์เรียทั้งวันอ๋อคนละเรียค่ะ 100,000 บาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรครับให้คุณแม่คุณน่ารักให้คุณแม่แล้วก็ใช้หนี้ด้วยใช้หนี้ 90,000 กว่าบาทให้คุณแม่ให้แม่หมื่นหนึ่งโอเคคุณแฮปปี้พอใจในลูกทีมคุณไหมครับความคิดคัดผู้ชายที่หล่อแฮปปี้ไหมครับอินโทรเวิร์ตสันโดษแล้วพูดไม่รู้เรื่องแฮปปี้มากแฮปปี้นะเขาอาจจะมาครั้งแรกแต่จะทำคะแนนเยอะก็ได้หัวหน้าทีมของพวกคุณอูโน่สุดยอดชนะคุณอูโน่คุณทำอาชีพอะไรครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีทำ TikTok แล้วก็ขายเสื้อด้วยครับขายเสื้อด้วยใช่แต่ขายไม่ค่อยได้เป็นแนวเป็นเอามันเป็นแนวไหนอ่ะเป็นแนวแบบไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูรูปการทำงานของเขาสักหน่อยนึงก่อนจะซื้อเสื้อเขานี่มาขายเสื้อมันต้องมีคอนเทนต์ประกอบไปด้วยถูกไหมใช่บางทีแบบว่ามันคือถ้าเราขายอย่างเดียวขายธรรมดาเนี้ยคนจะไม่ค่อยซื้อคุณพอใจลูกทีมไหมที่ผมจัดมาให้อันนี้จริงๆเขาควรจะอยู่ทีมนู้นไงจริงๆแล้วก็พี่มะยมนี่ผมมาตู้เด็กคนนี้คุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับกระจกที่สะท้อนจากฝั่งนี้ไปกระจกอีน่าจะอยู่ด้วยกันต้องคุยกันรู้เรื่องจริง 100,000 บาทถ้าได้เอาไปทำอะไรครับผมจะเอาไปให้แม่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินข้าวกินข้าวเท่าไหร่กินข้าวเท่าไหร่กินข้าว35ให้แม่เท่าไหร่ถามตรงเลยนะเคยโดนกระเทยชกไหมถามแม่เลยเคยนั่งอยู่ร่วงไหมเราอย่าเราเคยไหมเพราะที่เนี้ยมีกระเทยถึง2คนเลยนะเริ่มเกมกันเลยนะครับวันนี้เราแข่งกันหมด5เกมหัวหน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัล 100,000 บาทเริ่มด้วยการออกกำลังกายกันเลยครับนี่คือโอบอุ้มเอิร์ธสองทีมนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าทีมก็จะมีการเลือกตัวแทนของทีมที่จะมาถือลูกบอลแล้วถ้าเกิดว่าทีมของเราตอบผิดมาแต่ละครั้งมันจะมีบวกลูกบอลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่กำยำแข็งแรงพอสมควรหลังจากนั้นเราจะมาเล่นเกมกันตัวอย่างในการเล่นเกมจะเป็นดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าอันนี้เล่นอย่างไรพร้อมแล้วคุณขึ้นภาพมาวิธีการคือตอบชื่อจริงคำเชื่อมและความหมายเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องตอบว่าการก้าวเกาไข่การก้าวเกาไข่ถ้าตอบถูกได้เป็น1คะแนนถ้าคุณรู้คุณกดถึงจะตอบได้เข้าใจแล้วนะ
เริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยก็ต้องเอามา2คนครับทีมนี้ส่งใครจับลูกบอลคนที่บอลไอ้คนที่ไอ้คนที่ถอยสุดโจอี้ว่ะเฮ้ยโจอี้แล้วกันเอาลูกบอลออกลูกบอลออกลูกบอลอ๋อนึกว่าลูกบอลก่อนคุณมายืนตรงนี้เลยฮะถือลูกบอลเฉยฝั่งนี้ใครถือลูกบอลครับใครวะอ๋อถือลูกบอลพี่มาไงพี่มาแขนยาวใครอ่ะเป็นป้าวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วงานได้นะแล้วค่ะคุยค่ะคุยคุยกับคุณค่ะหัวหน้าทีมเลือกเอาใครมาตูมหาเอาคนกำยำไปนะพี่อ่ะตุ้ยตุ้ยอ่ะไปเฮ้ยไงพี่มาตูมพี่ตูมพี่มาตูมอยู่นี่นะครับเอาลูกบอลออกมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะคนอะไรมารับงาน2เทปอีกแล้วนะเราอ่ะค่าใช้จ่ายมันสูงใจมันเลยเอออยู่แล้วก็ไปออกมาช่วยทำงานลูกบอลเนี่ยห้ามหล่นจากวินาทีนี้เป็นต้นไปห้ามหล่นเลยนะถ้าหล่นจบเกมทันทีคู่แรกที่มาปะทะกันครับคุณจ๋าคุณไก่ครับเจอกันมาเย้จ๋ามาเย้พร้อมแล้วนะฮะอบอุ้มอื่นของคุณทั้งสองคือคำนี้กดแล้วครับอาไก่ตอบว่าเวียขัดข้าวหลามเวียขัดข้าวหลามครับเฮ้ยหมดเวลาไม่ได้ครับตาคุณละสุกลวัฒน์ขัดข้าวหลามครับสุกลวัฒน์ขัดข้าวหลามใช่ไหมกรรมการถูกต้องเดี๋ยวได้คะแนนนะใครตอบข้อนี้ไม่ได้ต้องโดนลูกบอลสั่นหรออ้าขอบคุณมากฮะชอบไปอีกส่งชอบไปอีกส่งให้กับตัวเอานึกว่าตอบชื่อเล่นด้วยไงไม่มีไม่มีนี่มันมาชื่อเล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องตอบชื่อจริงเล่นช้าๆก็ได้ค่ะโอเคพอเข้าใจแล้วเริ่มเลยเข้าใจจบเกมป้ากับที่เอาไปเอาไปเอาละคู่ต่อไปครับอตุ๋ยครับโมสครับเชิญครับพี่โมสเราสบายอะไรอะอะไรเราสบายพร้อมภาพมาดูลูกบอลลูกต่อไปอตุ๋ยตอบว่าไฟติดนะครับอาภาพรร้องไห้ให้อาภาพรร้องไห้ร้องไห้อาภาพรร้องไห้ใช่ไหมกรรมการใช่ถูกต้องใช่ yeah. อ่ะให้เพื่อนถือก่อนนึงผมให้คุณส่งให้เขาก็คุณไปช่วยเขาจนเขาไม่เอาลูกบอลล่วงอ่ะเพราะว่าเขาต้องเขาจะถือเลยใส่ขาไม่ได้คือให้เขาถือใช่ไหมให้เขาถือเอาก็ถือซะสันอ่ะโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปกันต่อเลยครับคู่ต่อไปครับหัวหน้าทีมพิมโรสกับอุโน่ครับเชิญเป็นลูกบาสธรรมดาธรรมดาพร้อมแล้วโอบบึดมาเฮ้ยกดนะครับอุโน่ตอบว่าแท็กกู้พลันยูแจ็คพลันชื่อจริงพลันยูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพลันยูกู้กยศกู้กยศพลันยูกู้กยศกรรมการให้ไหมครับให้อุโน่อาการไม่ค่อยดีแล้วสู้ๆนะน้องเด้อเต๋าไหวไหมเต๋าอ๋อจะอีกต้องทำแบบนี้เออนั่นแหละอีอยู่นี่ตัวอีอยู่นี่อ้าวต่อเลยต่อเลยกลับมาใหม่ฮะอาไก่อาจ๋าเจอกันใหม่ครับเร็วเราต้องสั่นสั่นไหมพี่จ๋ามาพี่จ๋าพร้อมโอบบึดมากดแล้วครับจ๋าครับลานีจีหอยลานีจีหอยครับใช่ไหมครับถูกต้องดูดิดูอุ้ยสนสั่นเลยโจอี้แสดงความยินดีหน่อยดีใจหน่อยโจอี้ดีใจหน่อยเย้เดี๋ยวพูดการตุ้ยครับบ้านครับทำไมฝั่งผมมันอุปกรณ์มันถือยากจังเลยครับมันลูกแต่ละลูกไม่เท่ากันเดี๋ยวเราดูลูกต่อไปก่อนมาถือฝั่งนี้ไหมล่ะอันนั้นสั่นเลยอ่ะโบสกับอาตุ้ยครับเจอกันใกล้ละใกล้จะล่วงละโจอี้ดีใจหน่อยแล้วเย้พร้อมโอบมืดมาอุ้ยได้แล้วหมดเวลาหมดเวลาอุดมอมไส้อั่วอุดมอมไส้อั่วใช่ไหมครับใช่ใช
ช่พี่หมองพี่หมองแกช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมช่วยได้ไหมครับช่วยไม่ได้ครับเขาต้องอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะหัวหน้าทีม2คนมาอูโน่ทีมโนสอูโน่ให้อูโน่เอาให้ได้นะกดเลยพี่กดเร็วๆเลยพร้อมแล้วกดเลยกดรัวๆไปเลยอูโน่มาเร็วๆใครติดอ้าพิมพ์รถได้ครับธนกิจติดกะหรี่ธนกิจติดกะหรี่ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมกรรมการไม่ได้ครับธนกิจติดกะหรี่ปั๊บธนกิจติดกะหรี่ปั๊บได้ไหมกรรมการถูกครับของหนูความหมายเปลี่ยนจะถือยังไงน้องหมดจะถือยังไงครับเขามีความสามารถโจยเขาทำได้โจยต้องแขนต้องแขนอยากช่วยมากเลยอ่ะไม่รอดลุกลุกไปแล้วจบเกมพี่วิลลี่เป็นไงบ้างยังไม่จบได้ไหมมันมีความเพลิดเพลินอยู่ในตรงนั้นมันได้สองเด้งงาตอนนี้มันสั่นทั้งสองอันแบ่งให้โจอี้เล่นบ้างโจอี้อย่าโดนตัวพี่นะพี่กำลังมาโจอี้ครับอยากลองอันที่สั่นๆมีทั้งหมด4ใบให้เลือกเลือกไหนฮะมันสั่นแค่สองเกรงอยู่เกรงอยู่ถ้าได้อันนี้ชนะแล้วเนี่ยเอาใส่ไว้ข้างในดิน่ะผู้ใหญ่ในวงการกลับบ้านไปผู้ใหญ่ในวงการนี่จะช่วยคิดให้เราดีขึ้นไปอีกโอ๊ยลูกดิ้นนะฮะลูกดิ้นน่ะลูกดิ้นมีสัก10ลูกไหมครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปขายต่อครับเอาไปขายต่อครับนี่เราเชิญศิลปินมาหรือเราเชิญโจรมาเนี่ยมีหัวการค้ามีหัวการค้ามีหัวการค้าจะเอาไปขายต่อเลยนะเด็กกำลังสร้างตัวครับคะแนนตอนนี้นะฮะทีมของอูโน่นำไปก่อน8คะแนนต่อ3คะแนนนะครับเพราะทีมนี้ล่วงไปหมดเลยช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปสวนหลังบ้านของผมนะครับกับเกมที่ใช้ตะโกนกันแต่ไม่ได้ยินหูดับจับจูบสักครู่เดียวผมบอกตรงว่าเป็นเกมที่แบบมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ง่ายเพราะว่าแบบว่าเราต้องแบบพูดชื่อจริงก่อนแล้วค่อยแบบอะไรงั้นแต่ผมทีมผมน่าจะมีดวงเรื่องแบบการแบบอบอุ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันได้ลูกเล็กคือพี่มันตุงเขาเหมือนชอบนะไออะไรได้สั่นๆพี่มันตุงเขาชอบแนวสั่นน่าจะต่างเขาเกมแรกผมชนะแล้วเกมต่อไปก็คือแบบเบาๆ